สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเก่งลายพรางร่ำให้หนักหลังเลิกจอยเมียประกาศโสดโพสแฉตอบชัดปมนุ่นจากกรณีเก่งลายพรางอย่าเมียคือจอยจิราวันโดยฝ่ายหญิงโพสประกาศโสดหลังจากเมื่อ3วันก่อนได้โพสภาพแฉสามีขณะเป็นภาพที่มีคนส่งมาบอกว่าไปลงอ่างด้วยขนาดตอนนั้นแค่งอนกันเองนะไม่ต้องแดกกาแฟตาก็สว่างได้งานนี้สุดมากผู้ชายคนนี้กล้าล้อเล่นกับคำสาบานถึงว่าทำไมชีวิตถึงล้มลงล้มลงทั้งนี้ยังมีคลิปเก่งไร้พรางนั่งกินข้าวคนเดียวพร้อมทั้งร้องไห้หนักข้อความว่าเดือนหน้าพ่อมารับนะลูกสัญญาว่าพ่อจะเข้มแข็งให้มากกว่านี้รักหนูนะจีเนียสขณะที่มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจบางก็บอกว่าให้ไปตามจอยกลับมาบางก็บอกให้ต่างลดทิฐิบางก็บอกว่าถ้าแม่ของน้องไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้พี่เก่งก็ต้องสู้นะครับทำหน้าที่พ่อแม่ของน้องจีเนียสให้ดีที่สุดนะพี่น้องน่ารักมากๆครับเป็นต้นทั้งนี้มีตอนนึงที่เก่งลายพรางไปไลฟ์ขายของกับครูเบียร์และได้ตอบคำถามถึงกรณีว่าไปกิ๊กกับนุ่นหรือเปล่าทำให้จอยรู้เลยอย่าซึ่งเก่งปฏิเสธว่าไม่ใช่อยากกับจอยมาสักพักแล้วมาขายของที่ศรีราชาแล้ววันนั้นนุ่นเขาไลฟ์อยู่นุ่นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับรุ่นน้องเราไปขอขึ้นไลฟ์ด้วยเราขี้เกียจพิมพ์คุยแล้วพิมพ์แล้วตอบมันช้าใน TikTok เราอยากขึ้นไปคุยหน้ากล้องขอขึ้นไปไลฟ์กับเขาจากที่คนดูเขา11คนคนดูเขา 3,000 คนไม่รู้หลั่งไหลมาจากไหนแล้วก็เข้ามาเชียร์น่ารักกันจังเลยคู่นี้คนนี้เป็นคนตลกคนนี้เป็นคนตรงๆยิ้มง่ายหัวเราะเก่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ